สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่15กุมภาพันธ์ปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับตรงนี้เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้มันก็ได้มีรายงานเข้ามาครับว่าเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปีคศ2024เนี่ยทางหน่วยข่าวกรองกระทรวงกลาโหมยูเครนก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนบินถล่มเรดาร์แบบคัสตา 2E2 ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆชายแดนรัสเซียยูเครนนะครับจากในคลิปนะครับทางหน่วยข่าวกรองกระทรวงกลาโหมยูเครนก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่แบบวอร์เมดบินโจมตีเข้าใส่เรดาร์แบบคัสตา 2E2 ของทหารรัสเซียที่บริเวณถนนแห่งหนึ่งแถวๆชายแดนรัสเซียยูเครนตัวที่การโจมตีดังกล่าวเนี่ยไอ้เจ้าโดนกามิกาเซ่วอร์เมดเมื่อได้พุ่งโจมตีเข้าใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำซึ่งเป็นเพื่อนเฉินการระเบิดได้อย่างชัดเจนต่อมานะครับไอ้เจ้าโดนยูเครนอีกตัวนึงเนี่ยมันก็ได้ทำการหย่อนระเบิดใส่ศูนย์ควบคุมอีกแห่งหนึ่งที่บริเวณพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับตัวที่การหย่อนระเบิดดังกล่าวเนี่ยไอ้ระเบิดมันก็ไปตกใส่เป้าหมายอย่างจังนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีเจ้าเรดาร์แบบคัสตา 2E2 ซึ่งก็เป็นเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายหลากหลายรูปแบบแล้วก็ควบคุมการจราจรทางอากาศของรัสเซียในครั้งนี้มันก็เป็นการเปิดทางให้เจ้าโดรนยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียได้ง่ายขึ้นนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานหน่วยข่าวกรองกระทรวงกลาโหมยูเครนสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่บนชายแดนรัสเซียยูเครนซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกสถานที่แบบเฉพาะเจาะจงเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับกันมาที่บริเวณแถวๆเมืองแอฟดิฟกากันบ้างนะครับโดยที่เหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณบ้านร้างหลังหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียก็ได้กำลังซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณซากบ้านร้างหลังหนึ่งแถวๆหมู่บ้านสเตปอฟซึ่งในคลิปเพื่อนๆก็จะทหารรัสเซียก็กำลังหลบซ่อนอยู่บนซากบ้านร้างหลังดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับต่อมานะครับทางกองพลน้อยยานเกราะที่47ของยูเครนก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดได้อย่างชัดเจนแต่การโจมตีครั้งนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีทหารรัสเซียเนี่ยรอดชีวิตอยู่นะครับจากนั้นนะครับทางกองพลน้อยยานเกราะที่47ก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินโจมตีเข้าใส่ครั้งหนึ่งตัวที่การโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้หลังคาของบ้านหลังนี้ถึงกับถล่มลงมาเลยนะครับต่อมานะครับไอ้เจ้าโดรนยูเครนเนี่ยมันก็ยังบินไปพบกับทหารรัสเซียที่รอดชีวิตอีกคนนึงก็กำลังหลบๆซ่อนๆอยู่ที่บริเวณพื้นที่ใกล้ๆกันจากนั้นนะครับทางกองพลน้อยยานเกราะที่47ก็ได้ทำการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินโจมตีเข้าใส่ครั้งซึ่งการโจมตีครั้งนี้เนี่ยไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เป้าหมายอย่างจังซึ่งเพื่อนก็เห็นการระเบิดได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทหารรัสเซียกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานเกราะที่47สถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆหมู่บ้านสเตปอฟเมืองแอฟดิฟกาแคว้นโดเนตส์นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็ยังเป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่อยู่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มยานรถ BMP ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆทิศทางเทอร์นีเคมินาแคว้นลูฮันนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนมันก็ได้บินพุ่งโจมตีเข้าใส่รถกรอบ BMP ของทหารรัสเซียทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นซึ่งการระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าไอ้การโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีโดยเจ้าโดรนกามิกาเซ่เพียงครั้งเดียวแล้วก็เกิดมีการระเบิดซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถโจมตีรถถังรถกระบะของทหารรัสเซียภายในครั้งเดียวแล้วก็ทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้แน่นอนครับว่าการระเบิดที่มีความรุนแรงแบบนี้ไอ้เจ้ารถกระบะ BMP ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานเกราะที่60สถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆทิศทางเทอร์นีเครมินาแคว้นลูฮันนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการถล่มรถบักกี้จีนของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆรอบนอกเมืองบักมุดแคว้นโดเนตส์นะครับจ
จากในคลิปนะครับเป็นเจ้ารถบัคกี้ Desert Cross 1,000-3 ที่ทหารรัสเซียได้รับมอบจากจีนมันก็จอดที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งต่อมานะครับเป็นเจ้ารถบัคกี้จีนคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับโดยที่การระเบิดดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าไอ้รถบัคกี้จีนคันนี้มันก็น่าจะถูกโจมตีจากโดรนกามิคาเซ่ของยูเครนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถบัคกี้ Desert Cross 1,000-3 จีนของทหารรัสเซียคันนี้มันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพันจู่โจมที่24ไอด้าสถานที่เกิดเหตุที่บริเวณรอบนอกเมืองบักมุดแคว้นโดเนตส์นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ข้ามฟากันไปที่ฝั่งรัสเซียกันอีกครั้งนึงครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีคศ2024เนี่ยมันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าไอ้ที่บริเวณเมืองเบลโกรอดรัสเซียมันก็ได้เกิดมีเหตุระเบิดหลายครั้งติดเลยครับโดยการระเบิดครั้งนี้นะครับตามรายงานจากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าอยู่ดีๆนะครับก็ได้เกิดมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็ไปสร้างความเสียหายกับรถยนต์ที่จอดอยู่ตามถนนอีกทั้งในระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมันก็ได้เกิดทำงานขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งการระเบิดในครั้งนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นการตอบโจมจากทางฝั่งยูเครนด้วยโดรนหรือไม่ก็ขีปนาวุธโจมตีมายังเมืองเบลโกรอดหลังจากที่ทางรัสเซียเนี่ยได้ทำการใช้ขีปนาวุธไม่ว่าจะเป็น KS-101 จำนวน12ลูกยิงโจมตีเข้าใส่ยูเครนแต่ทางยูเครนเนี่ยก็สกัดได้8ลูกขีปนาวุธแบบคาลิเบอร์2ลูกซึ่งทางยูเครนเนี่ยก็สกัดได้หมดขีปนาวุธอิสคันเดอร์เอ็มอีก6ลูกทางยูเครนสกัดได้1ลูกขีปนาวุธแบบ S-300 2ลูกแล้วก็ขีปนาวุธแบบ X-59 จำนวน4ลูกซึ่งทางยูเครนเนี่ยก็สามารถสกัดได้2ลูกโดยการโจมตีทั้งหมดนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นการเอาคืนที่ยูเครนไปจมเรือรบราคาแพงของทหารรัสเซียเมื่อวานนี้โดยที่การโจมตีส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยเป้าหมายมันก็เป็นสถานที่เดิมๆไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นอพาร์ตเมนต์ห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็ฟุตบาทเรียกได้ว่าเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแหล่งชุมชนทั้งนั้นครับทางยูเครนเนี่ยจึงเอาคืนเพื่อเป็นการตอบโต้ให้สมน้ำสมเนื้อนะครับผมแน่นอนครับว่าถ้าทางยูเครนมีขีปนาวุธหรือว่าจรวดที่สามารถยิงโจมตีได้ไกลถึงมอสโกเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะสมน้ำสมเนื้อกว่านี้นี่ขนาดยูเครนมีเพียงแค่โดรนกามิคาเซ่มันยังขนาดนี้และถ้ายูเครนมีจรวดระยะไกลเนี่ยมันจะทำให้ทางรัสเซียย่อยยับได้ขนาดไหนนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดเสียชีวิตของทหารรัสเซียในวันที่15กุมภาพันธ์ปีคศ2024ตัวที่วันนี้นะครับทางทหารรัสเซียเนี่ยก็เสียชีวิตไปกว่า950นายรวมทหารรัสเซียที่เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มสงครามมาเนี่ยก็อยู่ที่ 399,090 นายเข้าไปให้แล้วนะครับเรียกได้ว่าเหลืออีกไม่ถึง 1,000 นายก็จะครบ 400,000 นายเข้าไปให้แล้วนะครับไม่แน่นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นยอด 400,000 กันนะครับเรียกได้ว่าใครเกิดเป็นมนุษย์รัสเซียเนี่ยก็ถือว่าโชคร้ายสุดๆนะครับนอกจากจะต้องใช้ชีวิตแบบอดอดอยากๆยังต้องมาตายเหมือนหมูเหมือนหมาเพื่อสนองตัณหาของผู้นำที่ไม่รู้ว่าจะไปจบสิ้นเมื่อไหร่จะต้องตายอีกเท่าไหร่นะครับ